สวัสดีครับผมแป๊ซีทีนะครับเย้วันนี้นะครับผมมีเบสราคาย่อมเยามาแนะนำนะครับแต่คุณภาพเนี่ยถือว่าเจ๋งมากเลยครับผมเบสตัวนี้นะครับเป็นเบสยี่ห้อคอตนะครับผมรุ่นอาร์ติซานโปรนะครับผมความน่าสนใจนะครับเบสตัวนี้ก่อนอื่นนะครับผลิตในประเทศอินโดนีเซียนะครับผมแล้วก็ปิกอัพเนี่ยโอ้โหปิกอัพเนี่ยถือว่าคุ้มราคามากครับเพราะปิกอัพเนี่ยเป็นบาโตลินี่นะครับซึ่งเป็นปิกอัพที่หลายๆคนที่เป็นมือเบสนะครับน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับก็นะครับสำหรับในส่วนของปิกอัพเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นเลยนะครับปิกอัพก็คือบาโตลินี่รุ่น MK1 นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับปุ่มนี้มาสเตอร์วอลลุ่มนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผ่นปิกอัพนะครับบนล่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแหลมนะครับผมปุ่มนี้ต่อมาปุ่มนี้เป็นเสียงกลางครับผมนะครับต่อมาปุ่มนี้เป็นเสียงเบสนะครับแล้วก็สวิตช์นี้นะครับมีความน่าสนใจมากนะครับสวิตช์นี้สามารถเป็นเป็นปุ่มสแลปนะครับเวลาสแลปเนี่ยปรับแก๊กมาแล้วมันจะเป็นแบบย่านมันจะบูสต์ย่านเสียงขึ้นมาให้เราสแลปได้โดดเด่นขึ้นนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นบอดี้เป็นเบสวูดนะครับแปะหน้าด้วยนะครับเฟรมเมเปิลท็อปนะครับผมคอเนี่ยเป็นคอเนี่ยเป็นแคนาเดียนฮาร์ดเมเปิลนะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังซาวปิกอัพตัวเน็กกันครับผมจะเล่นแบบนะครับแบบปรับซาวไว้กลางๆเลยนะครับทุ่มกลางแหลมไว้ตรงกลางหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังซาวกันต่อมาเรามาเป็นซาวฟังซาวตัวบิดมั้งครับผมต่อมาฟังซาวผสมกันนะครับระหว่างปิกอัพ2ตัวครับMm-hmm.
ับอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่อง EQ กันบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับเซา EQ นะครับตอนแรกเล่นเป็นซาวแฟลตก่อนคราวนี้ลองเพิ่มย่านแหลมดูบ้างครับต่อมาลองเพิ่มย่าเสียงกลางดูบ้างครับผมคราวนี้ลองเพิ่มย่านเบสดูบ้างครับคราวนี้นะครับมาถึงปุ่มสำคัญปุ่มหนึ่งนะครับที่มันเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับของเจ้าตัวนี้ก็คือปุ่มสแลปนะครับผมเป็นปุ่มสวิตช์สลับสแลปนะครับผมคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองเล่นซาวธรรมดาก่อนนะครับก็คือซาวแฟตหมดเลยนะครับปิกอัพ2ตัวรวมกันซาวที่เป็นประมาณนี้บูเป็นปุ่มสแลปดูนะครับโดยปัดลงครับลองเทียบซาวแบบกับแบบปกติครับครับนี่ก็คือฟังก์ชันนะครับแล้วก็เสียงคร่าวๆของมันนะครับสำหรับเจ้าเบสรุ่นคอร์ด Artisan Pro นะครับผมก็เป็นเบสที่คุ้มราคามากครับแล้วก็ได้งานอินโดนีเซียนะครับผมแล้วก็ราคาไม่เกินหมื่นนะครับแล้วก็ปิกอัพเนี่ยก็เป็นบาโตลินี่ด้วยซึ่งราคาปิกอัพ2ตัวเนี่ยก็กับเท่าราคาเบสแล้วครับนับว่าเป็นเบสที่คุ้มมากนะครับผมถ้าสนใจยังไงก็ลองติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือว่าที่ CT Music Shop ได้เลยครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ